สวัสดีครับวันนี้มารีวิวหนังสือนะครับผมที่เพิ่งไปซื้อที่งานหนังสือมาก็คือชุดของตัวการ์ตูนบลูอาร์คายคอมิกแอนโทโลจีเล่ม1แล้วก็เล่ม2นะครับผมโดยก็ได้มีการจัดจำหน่ายอย่างมีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับจากทาง First Page Pro นะครับผมได้ลิขสิทธิ์ Nexon ของแท้เลยนะครับสำหรับเล่มแรกนะครับก็จะแถมเป็นโปสการ์ดที่เป็นรูปชิรุโกะนะครับผมแล้วก็สำหรับเล่มที่2จะแถมเป็นโปสการ์ดคารินบันนี่นั่นเองเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับว่าสภาพข้างในเป็นอย่างไรบ้างโอ้เพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันมีสติกเกอร์ Nexon อยู่สำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนตัวยง Nexon นะครับก็อย่าลืมถ้าเกิดจะเก็บไว้ก็เก็บมาด้วยอย่าเพิ่งทิ้งไปเอาละครับทำการแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ก็ฝากไว้กับตรงนี้ก่อนโดยที่อันนี้จะเป็นโปสการ์ดชิรุโกะนะครับข้างหลังไม่มีอะไรเป็นแบบมันสัมผัสได้เลยว่าแบบทำออกมาดีจริงคุณภาพก็ดีนะครับทั้งตัวของคารินบันนี่แล้วก็ตัวของชิรุโกะครับผมโดยสำหรับเนื้อในของหนังสือนะครับคอมิกแอนโทโลจีเนี่ยก็เป็นกรีนรีดภาพนี่ก็คือสวยมากแล้วก็เมื่อกี้ทดลองชิมลางอ่านดูสักเล็กน้อยครับก็มีการแปลที่สุดยอดมากเลยสำหรับเนื้อหาข้างในก็เดี๋ยวเอาไว้เป็นคนที่เข้าไปอ่านแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงแต่ผมว่าสนุกใช้ได้แล้วก็มีมุมหลายมุมที่เราไม่ได้เห็นในตัวเกมซึ่งถามว่ามันจะเป็นออฟฟิเชียลไหมอันนี้ก็ให้มองว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวาลเลยดีกว่าเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเซนเซเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ก็สามารถเทียบเคียงลักษณะนิสัยตัวละครเหมือนเดิมได้ปกติครับน่ารักมากเลยหลังจากที่ไปอ่านมาแล้วเนี่ยเนื้อหาของตัวแอนโทโลจีทั้ง2เล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรมีเรฟเฟอเรนซ์มาจากเนื้อเรื่องหลักเยอะเหมือนกันนะสำหรับใครที่ไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องหลักของบัวไคเลยอ่ะก็จะงงนิดนึงรวมถึงคือมันจะมีบางตอนอ่ะที่จะอิงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องสายใยด้วยว่าแบบเป็นฉากเหตุการณ์หลังจากที่เราได้ทำการดูเนื้อเรื่องสายใยของนักเรียนคนนั้นไปแล้วซึ่งสำหรับเซนเซสายดองแชทนะครับก็อาจจะงงนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยเนื้อเรื่องทำไมตรงนี้มันมาจากไหนก็ถ้างงแนะนำว่าก่อนที่จะอ่านบทนั้นๆน่ะไปอ่านเนื้อเรื่องสายใยในเกมก่อนนะครับผมถึงจะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกอินกับเนื้อเรื่องมากขึ้นด้วยส่วนหลังจากที่อ่านจบไปแล้วเนี่ยถามว่าแปลเป็นยังไงแปลคือโอเคเลยนะแต่ว่าจะมีบางจุดที่ให้ความรู้สึกว่ามันแบบยังไงดีอ่ะคือแปลตรงตามบริบทของการเขียนจากภาษาญี่ปุ่นเลยแต่ว่าพอมันเอามาโลคอลไลซ์เป็นภาษาไทยอ่ะมันจะแปลกๆหน่อยอย่างเช่นปกติเนี่ยถ้าเกิดฮิฟูมิอยู่ชั้นปีแรกๆซึ่งอ่อนกว่าชิโรโกะถ้าเกิดว่าทั้งสองคนนี้เจอกันฮิฟูมิปกติก็จะเรียกชิโรโกะว่าคุณชิโรโกะถูกไหมแต่ว่าอันนี้จะเรียกว่ารุ่นพี่ชิโรโกะซึ่งก็รู้สึกโอเคพอหยวนแล้วก็สำหรับเล่มหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าของผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะไอตัวสระอัมอ่ะมันจะหายไปมันจะกลายเป็นอย่างเช่นสมมติคำว่าทำไงดีอ่ะมันจะเป็นคำว่าทางไงดีซึ่งเท่าที่เห็นรู้สึกว่าจะตกไปแค่ในเล่มหนึ่งมันจะมีหายไปแค่3ประโยคที่มันสละอามหายก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดรีพรินท์แล้วอาจจะดีขึ้นครับผมนอกจากนี้เนี่ยพออ่านจบแล้วก็บอกเลยครับว่าของดีมากบางตอนนี่คือตลกมากเลยนะส่วนอีกบางตอนเนี่ยมันคือแบบแอบน้ำตาซึมนิดนึงสำหรับใครที่รออยู่ก็อดทนรอนิดนึงส่วนของที่นอกจากดีแล้วยังราคาถูกด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องขอแนะนำเป็น Doom Bomb Shop บริการขายรหัสเกมออนไลน์มีทั้ง Genshin, Star Rail, Nikke, Blue Archive ทุกถูกเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรถึงเป็นแสนแล้วเหรอเพ่สนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยครับขอบคุณครับอีกเรื่องนึงที่มีความเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับก็คือมีภาพสีๆอยู่ในหนังสือของ Comic Anthology เล่ม1นะครับผมเฉพาะเล่ม1นะแล้วก็พอเปิดไปดูก็งงทำไมถึงมีชื่อที่ไม่ตรงกับตัวคาแรคเตอร์ก็
พอมานึกๆดูดีแล้วเขาอาจจะเขียนเป็นชื่อของอาร์ติสใช่ก็คือคนวาดนั่นเองครับผมสำหรับตัวของบัวไคแอนโทโลจีเนี่ยจริงๆมันมีพรีออเดอร์เป็นราคา800บาทนะครับแล้วก็แถมผ้าแขวนลายอาร์ตินะบันนี่มาด้วยแต่ว่าผมไม่มีงบครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาอันนี้ต้องขออภัยเป็นนาทีนี้ด้วยแล้วก็เลยไปซื้อที่บูธ P48 ของ First Page Pro ซะเลยเล่มละ135บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็หนังสือมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับก็แนะนำไปซื้อได้แล้วก็เหมือนจะใกล้หมดแล้วก็รีบๆหน่อยละกันเพราะว่าสำหรับเซตรีพินเนี่ยมันจะไม่มีโปสการ์ดนะครับเซนเซบอกว่ากว่าที่คลิปนี้มันจะปล่อยเนี่ยหนังสือก็น่าจะปิดไปแล้วมั้งอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมซื้อหนังสือชุดนี้มาเป็นอาทิตย์ละแต่ว่าเพิ่งมีเวลาว่างมารีวิวในอาทิตย์นี้เองครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ก็รอติดตามดีๆครับอาจจะมีข่าวเข้ามาใหม่ครับผมฝากกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมหรืออยากจะพูดคุยยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม